ค่ะสำหรับเลคเชอร์วันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของพลังงานแล้วก็ชีวิตนะคะ Energy and Life นะคะก็สิ่งมีชีวิตจำเป็นต้องใช้พลังงานใช่ไหมคะในการดำรงชีวิตนะคะอันนี้ก็ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานแล้วก็สิ่งมีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตจะจัดการกับทรัพยากรพลังงานอย่างไรให้ได้มีประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุดนะคะสำหรับพลังงานก็คือความสามารถที่จะทำงานได้นะคะอย่างเช่นการเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวต่างๆนะคะทำอะไรต่างๆได้พลังงานมี2รูปแบบด้วยกันก็คือเป็น kinetic energy หรือว่าพลังงานจลนะคะอันนี้ก็เป็นพลังงานที่มีอยู่ในวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่อย่างเช่นคนเราเดินนะคะหรือว่ารถยนต์กำลังวิ่งอยู่หรือว่าขี่จักรยานต่างๆนะคะเป็นพลังงานจลส่วน potential energy หรือว่าพลังงานศักย์ก็เป็นพลังงานที่มีอยู่ในตัวของวัตถุเองนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นพลังงานพันธะนะคะหรือว่าเกิดจากตำแหน่งของวัตถุนะคะอย่างเช่นน้ำที่อยู่เหนือเขื่อนก็จะมีพลังงานศักย์ที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงนะคะพอเขาปล่อยน้ำให้ตกลงมาใช่ไหมคะพลังงานศักย์ก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานจลนะคะน้ำก็จะไหลลงมาหมุนใบพัดนะคะที่เป็นต้นกำเนิดของกระแสไฟฟ้านะคะอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนรูปของพลังงานจากพลังงานศักย์นะคะพลังงานจากแรงโน้มถ่วงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับการเปลี่ยนรูปแบบพลังงานหรือว่า energy transformation นะคะพลังงานสามารถถูกเปลี่ยนจากรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งได้อย่างเช่นน้ำเมื่อกี้ใช่ไหมคะที่อยู่เหนือเขื่อนมีพลังงานศักย์พอไหลลงมาก็เปลี่ยนเป็นพลังงานจลนะคะแล้วก็ไปหมุนใบพัดนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าที่เป็นกระแสไฟฟ้านะคะหรือว่าเด็กเล่นกระดานลื่นนะคะก็เป็นการเปลี่ยนรูปของพลังงานเช่นเดียวกันอย่างเช่นภาพนี้นะคะก็จะเป็นภาพสนามเด็กเล่นใช่ไหมคะเด็กเวลาที่อยู่ข้างล่างแล้วก็ปีนขึ้นไปข้างบนนะคะก็จะมีการเปลี่ยนรูปพลังงานจากการปีนพลังงานจลนะคะพอไปถึงข้างบนก็จะมีพลังงานศักย์ที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกเพราะว่าอยู่บนที่สูงใช่ไหมคะแล้วพอเด็กเล่นกระดานลื่นลงมาก็จะเป็นการเปลี่ยนจากพลังงานศักย์ที่อยู่ข้างบนนะคะลงมาเป็นพลังงานจลในการเคลื่อนที่อีกครั้งหนึ่งสำหรับเราลองมาดูนะคะแหล่งที่เป็นพลังงานให้กับเซลล์ก็คือ ATP นั่นเองนะคะก็ย่อมาจากอะดีโนซีนไตรฟอสเฟตนะคะโครงสร้างของมันก็คือประกอบด้วยน้ำตาลไรโบสนะคะเบสอะดีนีนแล้วก็หมู่ฟอสเฟต3หมู่นะคะอะดีโนซีนตรงนี้น้ำตาลไรโบสกับเบสอะดีนีนก็เรียกว่าอะดีโนซีนนะคะส่วนไตรก็แปลว่า3ก็คือมีหมู่ฟอสเฟตอยู่3หมู่ด้วยกันนะคะ ATP เป็นสารพลังงานสูงเพราะว่ามันสามารถสลายพันธะระหว่างหมู่ฟอสเฟตที่เป็นพันธะที่มีพลังงานสูงแล้วก็ให้พลังงานกับเซลล์ได้นะคะอย่างเช่นในการสลายตัวของ ATP นะคะก็มีการใช้น้ำก็เป็นการสลายพันธะตรงนี้ก็จะหลุดออกมาเป็นหมู่ฟอสเฟตแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็น ADP นะคะอะดีโนซีนไดฟอสเฟตก็คือเหลือหมู่ฟอสเฟตแค่2หมู่นะคะก็คือไดฟอสเฟตแล้วก็ให้ได้เป็นพลังงานเจ้า ADP ก็ยังมีพลังงานสูงอยู่นะคะพลังงานพันธะตรงนี้สามารถที่จะสลายให้เกิดเป็นพลังงานได้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าพันธะตรงนี้สลายตัวก็จะมีหมู่ฟอสเฟตแล้วก็ตรงนี้ที่เหลือก็จะเป็น AMP นะคะอะดีโนซีนโมโนฟอสเฟตโมโนก็แปลว่า1นะคะแล้วก็พลังงานนั่นเองสำหรับเซลล์นะคะมีการสร้าง ATP ได้ยังไงบ้างนะคะกลไกในการสร้าง ATP ของเซลล์ก็มี2แบบด้วยกันนะคะก็คือเป็นแบบ Substrate Level Phosphorylation แล้วก็ Chemiosmosis สำหรับ Substrate Level Phosphorylation นะคะ ATP บางส่วนจะถูกสร้างขึ้นโดยวิธีนี้นะคะโดยที่มีเอนไซม์ส่งกลุ่มฟอสเฟตจาก Substrate ไปยัง ADP โดยตรงนะคะอย่างเช่น PEPฟอสโฟอีนอลไพโรเวตตัวนี้ก็จะเป็นซับสเตรทที่มีหมู่ฟอสเฟตนะคะแล้วก็จะส่งหมู่ฟอสเฟตไปให้กับ ADP นะคะเปปก็จะกลายเป็นกรดไพโรบิกส่วน ADP เมื่อได้หมู่ฟอสเฟตก็จะกลายเป็น ATPส
ซึ่งการสร้าง ATP แบบนี้พบในเซลล์ส่วนใหญ่น้อยมากนะคะ ATP ส่วนใหญ่ในเซลล์จะถูกสร้างโดยวิธีเคมีออสโมซิสเราลองมาดู Substrate Level Phosphorylation กันก่อนนะคะวิธีนี้ก็อาศัยเอนไซม์นะคะเป็นตัวช่วยนะคะก็จะจับ Substrate 2ตัวอย่างเช่นเปปตัวนี้นะคะแล้วก็ ADP มาไว้ด้วยกันก็จะมีการถ่ายทอดนะคะมีการย้ายหมู่ฟอสเฟตจากเปปไปให้กับ ADP นะคะเจ้าเปปตัวนี้พอเสียหมู่ฟอสเฟตก็จะกลายเป็นไพรูเบตหรือว่ากรดไพรูบิกนะคะแล้วก็ ADP เมื่อได้รับหมู่ฟอสเฟตก็จะกลายมาเป็น ATPสำหรับวิธีเคมีออสโมซิสนะคะอันนี้ก็โดยอาศัยเอนไซม์ ATP synthase นะคะแล้วก็มีเมมเบรนด้วยนะคะก็จะเกิดจากการถ่ายทอดอิเล็กตรอนผ่านอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนซึ่งก็สามารถเกิดได้ทั้งในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วก็การหายใจระดับเซลล์นะคะก็โดยอาศัยโปรตอนเกรเดียนต์นะคะระหว่างที่มีการถ่ายทอดอิเล็กตรอนผ่านอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะที่มีโปรตีนอยู่ที่บริเวณของเมมเบรนนะคะก็จะมีการส่งโปรตอนนะคะข้ามฟากนะคะมีการปั๊มโปรตอนจากทางฟากหนึ่งไปอีกทางฟากหนึ่งของเมมเบรนนะคะทีนี้พอมีโปรตอนสะสมอยู่มากๆทางอีกด้านหนึ่งของเมมเบรนก็จะเกิดเป็นโปรตอนโมทีฟฟอร์สนะคะเป็นแรงขับที่จะทำให้โปรตอนพยายามย้อนกลับมาทางด้านเดิมนะคะแต่ว่าเนื่องจากโปรตอนไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านเมมเบรนได้โดยตรงนะคะเพราะว่าเมมเบรนไม่มีขั้วนะคะมันก็จะต้องเคลื่อนที่ผ่านเอนไซม์ ATP synthase นะคะทีนี้เจ้าเอนไซม์ ATP synthase ตัวนี้ที่เป็นช่องให้โปรตอนเคลื่อนที่ผ่านก็จะเกิด coupling reaction นะคะในการที่จะสร้าง ATP ขึ้นมาเรามาดูภาพกันนะคะภาพนี้ก็เป็นเมมเบรนนะคะที่จะมีโปรตีนที่ใช้ในกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนจากตัวลำเลียงอิเล็กตรอนอย่างเช่น NADH นะคะก็จะมาสู่อิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะที่บริเวณเมมเบรนนะคะระหว่างที่มีการลำเลียงอิเล็กตรอนนะคะก็จะมีการปั๊มโปรตอนไปด้วยจากทางฟากหนึ่งไปยังอีกฟากหนึ่งของเมมเบรนนะคะทีนี้พอมีโปรตอนมาสะสมมากๆเข้าก็จะเกิดเป็นโปรตอนโมทีฟฟอร์สนะคะเป็นแรงขับที่พยายามจะทำให้โปรตอนนะคะเคลื่อนที่กลับไปทางด้านเดิมแต่เนื่องจากว่าโปรตอนไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านเมมเบรนได้นะคะมันจะสามารถเคลื่อนที่ผ่านกลับไปได้ทางช่องของเอนไซม์ ATP synthase นะคะซึ่งเอนไซม์ตัวนี้ก็จัดการนะคะเกิด coupling reaction หรือว่าปฏิกิริยาควบคู่นะคะในการสร้าง ATP จาก ADP แล้วก็ฟอสเฟตนะคะโดยอาศัยพลังงานจากการเคลื่อนที่ของโปรตอนเคลื่อนที่ผ่าน ATP synthase นั่นเองสำหรับเรื่องของเอนไซม์นะคะเอนไซม์ก็จะเป็นสารประกอบจำพวกโปรตีนที่ช่วยควบคุมปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์ให้เกิดอย่างมีระเบียบนะคะโดยที่ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีหรือที่เรียกว่าเป็นไบโอคาตาลิสต์นะคะก็เกิดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพนะคะโดยที่เอนไซม์จะเร่งปฏิกิริยานะคะโดยการที่ไปลด activation energy หรือว่าพลังงานกระตุ้นของการเกิดปฏิกิริยาภาพนี้ก็แสดงให้ดูนะคะเป็นขั้นตอนการดำเนินของปฏิกิริยานะคะแกนอนก็จะเป็นขั้นตอนของปฏิกิริยานะคะแกนตั้งก็จะเป็นพลังงานอิสระนะคะเราลองมาดูเส้นสีดำนะคะซึ่งเป็นปฏิกิริยาทั่วไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นสารตั้งต้นหรือว่ารีแอคแทนนะคะก่อนการเกิดปฏิกิริยาจะต้องมีการใช้พลังงานกระตุ้นนะคะก็คือจะต้องมีการดูดพลังงานเข้าไปนะคะเนื่องจากว่าsubstrate จะสามารถเกิดปฏิกิริยากันได้เมื่อมันเคลื่อนที่หรือว่าวิ่งมาชนกันนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานกระตุ้นนี้ก็ใช้ในการทำให้ substrate พวกนี้นะคะเกิดการเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะคะแล้วก็วิ่งมาชนกันนะคะทีนี้พอมาชนกันแล้วก็เกิดปฏิกิริยาแล้วก็จะมีการคายพลังงานออกมานะคะก็จะมีการปลดปล่อยพลังงานออกมาจนกระทั่งกลายเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่า product นะคะซึ่งมันก็จะมีนะคะพลังงานที่แตกต่างกันระหว่าง
ผลิตภัณฑ์กับสารตั้งต้นนะคะนี่ก็คือเป็นเดลต้าจีหรือว่าพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาสุทธินะคะจากปฏิกิริยานะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นปฏิกิริยาที่มีการใช้เอนไซม์ก็จะเป็นเส้นสีแดงนะคะก็คือว่าเอนไซม์จะไปลด activation energy นะคะโดยการที่จับให้ซับสเตรต2ตัวนะคะมาอยู่ใกล้กันนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสในการเกิดปฏิกิริยาก็จะง่ายขึ้นนะคะจับมาอยู่ที่ active site ใกล้ๆกันนะคะก็จะเกิดปฏิกิริยาได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการลดพลังงานกระตุ้นหรือว่า activation energy ที่จะใช้ในปฏิกิริยานะคะพอเกิดปฏิกิริยาก็จะเกิดการคายพลังงานออกมานะคะเราจะเห็นว่าทั้งปฏิกิริยาที่ใช้แล้วก็ไม่ใช้เอนไซม์นะคะเดลต้าจีหรือว่าผลต่างระหว่างพลังงานของผลิตภัณฑ์กับสารตั้งต้นก็จะเท่าเดิมนะคะไม่มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงเดลต้าจีของปฏิกิริยาแต่ว่าจะไปลดพลังงานกระตุ้นทำให้ปฏิกิริยาเกิดได้ง่ายขึ้นนะคะทีนี้เราลองทายว่าปฏิกิริยาในภาพนี้เป็นปฏิกิริยาดูดหรือว่าปฏิกิริยาคายพลังงานลองทายดูสิคะปฏิกิริยาดังภาพนี้เป็นปฏิกิริยาที่ดูดหรือว่าคายพลังงานนะคะก็จะเป็นปฏิกิริยาที่คายพลังงานในภาพรวมนะคะเพราะว่าพลังงานของผลิตภัณฑ์ต่ำกว่าสารตั้งต้นนั่นเองนะคะแต่ถ้าหากว่าเกิดปฏิกิริยาแล้วนะคะใช้พลังงานกระตุ้นไปนะคะแล้วก็เกิดการคายพลังงานออกมาแล้วถ้าหากว่าพลังงานของผลิตภัณฑ์อยู่ซักบริเวณนี้นะคะก็จะได้ว่าปฏิกิริยาอันนี้ก็จะเป็นปฏิกิริยาที่ดูดพลังงานเพราะว่าพลังงานของผลิตภัณฑ์จะมากกว่าสารตั้งต้นนะคะอันนี้ก็เป็นแผนภาพให้เราดูสำหรับ specific city of enzyme นะคะ enzyme ก็จะมีความจำเพาะเจาะจงต่อสารที่เข้ามาทำปฏิกิริยากับมันนะคะโดยที่ substrate ก็จะเป็นสารตั้งต้นที่เอนไซม์ไปมีผลต่อปฏิกิริยาแล้วก็เปลี่ยนให้ไปเป็นผลิตผลหรือว่าผลิตภัณฑ์นะคะก็ substrate นะคะอาศัยเอนไซม์ก็จะถูกเปลี่ยนเป็น product นะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์โดยที่ active site ก็จะเป็นบริเวณที่เฉพาะของเอนไซม์ที่จะใช้ในการจับกับ substrateนะคะอันนี้ก็เป็นแผนภาพนะคะแสดงการทำงานของเอนไซม์อันนี้ก็เป็นเอนไซม์ซูเครสนะคะทำหน้าที่ย่อยสลายน้ำตาลซูโครสนะคะก็จะมีแอคทีฟไซต์เป็นบริเวณที่จะใช้จับกับซับสเตรตก็คือซูโครสนะคะทีนี้พอซูโครสเข้าไปจับที่แอคทีฟไซต์นะคะก็อาจจะเกิดการอินดิวส์ฟิตนะคะก็คือว่าแอคทีฟไซต์สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้เล็กน้อยเพื่อที่จะจับกับซับสเตรตได้อย่างเหมาะเจาะนะคะมากขึ้นนะคะได้อย่างเฉพาะเหมาะเจาะมากขึ้นหลังจากนั้นก็จะเกิดปฏิกิริยานะคะอาศัยน้ำเข้ามาเกิดการไฮโดรไลซิสนะคะซูโครสก็จะถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคสแล้วก็ฟรุกโตสที่เป็นผลิตภัณฑ์ก็จะหลุดออกไปจากแอคทีฟไซต์นะคะแล้วก็เอนไซม์ตัวนี้ก็สามารถที่จะหมุนเวียนกลับไปใช้ในปฏิกิริยารอบใหม่ได้ต่อไปสำหรับปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์นะคะก็อย่างเช่นปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นอุณหภูมินะคะอย่างเช่นในร่างกายคนเราอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการทำงานของเอนไซม์ก็จะประมาณ 35-40 องศานะคะอุณหภูมิของร่างกายโดยเฉลี่ยก็จะเป็น 37 นะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นแบคทีเรียในน้ำพุร้อนนะคะอุณหภูมิที่เหมาะสมก็อาจจะเป็น70องศาซึ่งก็เป็นอุณหภูมิของน้ำพุร้อนนะคะสำหรับ pH โดยส่วนใหญ่แล้วเอนไซม์ก็จะทำงานได้ดีที่ pH เป็นกลางก็คือประมาณ 6-8นอกจากนี้ก็ยังมีโคแฟกเตอร์นะคะก็คือจะเป็นตัวที่มาจับกับเอนไซม์เพื่อที่จะช่วยกระตุ้นการทำงานนะคะก็ได้แก่ตัวกระตุ้นหรือว่าแอคทิเวเตอร์ที่เป็นสารอนินทรีย์อย่างเช่นไอออนของโลหะนะคะอย่างเช่นแมกนีเซียมไอออนแมงกานีสไอออนคอปเปอร์ไอออนต่างๆนะคะก็จะช่วยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์หรือว่าเป็นโคเอนไซม์ที่เป็นสารอินทรีย์นะคะอย่างเช่นวิตามิน Bสำหรับตัวยับยั้งเอนไซม์นะคะอันนี้ก็จะเป็นสารที่มายับยั้งการทำงานของเอนไซม์โดยที่แบ่งได้เป็น2ชนิดด้วยกัน
นะคะก็ได้แก่ competitive inhibitor นะคะตัวยับยั้งแบบแข่งขันแล้วก็ non competitive inhibitor ตัวยับยั้งแบบไม่แข่งขันเราลองมาดูกันนะคะอันนี้ก็เป็นเอนไซม์นะคะที่มี active site ในการจับกับ substrate นะคะสำหรับ competitive inhibitor หรือว่าตัวยับยั้งแบบแข่งขันก็จะมีรูปร่างที่คล้ายคลึงกับ substrate นะคะจะมาแย่ง substrate จับกับ active site ของเอนไซม์นะคะก็คือจะแข่งขันกันกับ substrate ในการจับนะคะอันนี้ก็ทำให้เอนไซม์ไม่สามารถที่จะจับกับ substrate ได้แต่ถ้าหากว่าเป็น non-competitive inhibitor หรือว่าตัวยับยั้งแบบไม่แข่งขันตัวนี้ก็จะมาเหนือเมฆเลยนะคะก็คือมาจับกับบริเวณอื่นของเอนไซม์นะคะแต่ว่าจะมีผลทำให้ active site เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปนะคะไม่สามารถที่จะจับกับ substrate ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวยับยั้งแบบไม่แข่งขันสำหรับวิธีการที่เซลล์ใช้ในการควบคุมเมตาบอลิซึมนะคะก็จะเป็นฟีดแบ็กอินฮิบิชันนะคะโดยเป็นการหยุดหรือว่ายับยั้งเมตาบอลิกพาธเวย์โดยเอนโปรดักต์หรือว่าผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายทำหน้าที่เหมือนกับเป็นอินฮิบิเตอร์ของเอนไซม์ในพาธเวย์นั้นๆนะคะซึ่ง feedback inhibition ก็จะช่วยป้องกันการสูญเสียทรัพยากรที่อาจจะถูกสร้างนะคะมากเกินความจำเป็นของเซลล์ได้นะคะ feedback inhibition นะคะอันนี้ก็จะเป็น pathway หรือว่ากระบวนการสร้างสารนะคะเป็นกรดอะมิโนไอโซลิวซีนจากสารตั้งต้นก็คือกรดอะมิโนทริโอนีนนะคะก็จะเป็น pathway ก็คือมีปฏิกิริยาต่างๆเกิดขึ้นหลายขั้นตอนต่อเนื่องกันไปนะคะแต่ละขั้นตอนก็จะมีเอนไซม์เป็นตัวเร่งนะคะแล้วก็จะเกิดสารตัวกลางต่างๆขึ้นมานะคะต่อเนื่องกันไปทีนี้ถ้าหากว่านะคะเกิดการสร้างไอโซลิวซีนนะคะมากขึ้นจนเกินมากเพียงพอแล้วก็เกินความต้องการของเซลล์แล้วนะคะเซลล์ก็จะบอกว่าตอนนี้หยุดสร้างก่อนได้นะคะตอนนี้มีไอโซลิวซีนมากพอแล้วนะคะไอโซลิวซีนที่มีมากนี้นะคะก็จะทำหน้าที่เป็นตัวยับยั้งไปยับยั้งเอนไซม์ในขั้นตอนแรกๆของพาธเวย์นะคะก็คือจะเป็นทำหน้าที่เป็นอินฮิบิเตอร์นะคะทีนี้ก็พาธเวย์ก็จะหยุดลงชั่วคราวนะคะทีนี้ถ้าหากว่าเซลล์มีการใช้ไอโซลิวซีนไปเรื่อยๆจนกระทั่งไอโซลิวซีนมีน้อยลงนะคะก็จะทำให้ไอโซลิวซีนที่จะไปเป็นอินฮิบิเตอร์ก็จะมีน้อยลงด้วยนะคะก็ปฏิกิริยานี้ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นกลับมาได้ใหม่อีกครั้งนึงนะคะนี่ก็เป็นการควบคุมย้อนกลับหรือว่าฟีดแบ็กอินฮิบิชันนะคะโดยที่อะโลสเตอริกเอนไซม์ก็คือเอนไซม์ที่จะมีบริเวณที่จะไปจับกับสารอื่นที่จะส่งผลต่อการทำงานของมันนะคะอย่างเช่นจับกับอินฮิบิเตอร์หรือว่าแอคทิเวเตอร์นะคะสำหรับ energy flow เราลองมาดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นการหมุนเวียนของสารในระบบนิเวศนะคะก็จะมีคลอโรพลาสต์นะคะเป็นตัวแทนของพืชในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะก็จะเป็นการสร้างอาหารนะคะจากสารตั้งต้นก็คือคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำนะคะสร้างเป็นออร์แกนิกโมเลกุลก็คือน้ำตาลแล้วก็ปลดปล่อยออกซิเจนออกมาส่วนไมโตคอนเดรียก็เป็นตัวแทนของสัตว์นะคะที่ใช้กระบวนการหายใจหรือแม้แต่พืชเองก็จะต้องมีกระบวนการหายใจก็คือการย่อยสลายสารอาหารนะคะก็จะมีการใช้น้ำตาลใช่ไหมคะแล้วก็ออกซิเจนนะคะเพื่อที่จะสลายให้ได้พลังงานก็คือ ATP นะคะแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์นะคะได้ผลออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำนะคะเพื่อที่จะเวียนให้พืช นะคะก็คือคลอโรพลาสต์เอาไปใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงได้รอบใหม่ต่อไปนะคะนี่เราก็จะเห็นว่าสำหรับส่วนที่เป็นสสารนะคะก็จะเกิดการหมุนเวียนอยู่ภายในระบบนิเวศ นะคะไม่หายไปไหนนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นพลังงานนะคะก็จะมีพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์นะคะที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะแล้วก็ในการเกิดปฏิกิริยาต่างๆก็จะมีพลังงานความร้อนที่สูญเสียออกไปจากระบบนิเวศ
นะคะสิ่งมีชีวิตจะต้องการใช้สารอินทรีย์มาสลายเพื่อให้ได้พลังงานแล้วก็โครงสร้างคาร์บอนนะคะเพื่อที่จะเอามาสร้างสารประกอบต่างๆที่จำเป็นการที่สิ่งมีชีวิตจะได้สารอินทรีย์มาใช้ก็มี2วิธีหลักๆด้วยกันนะคะก็คือเป็นออโตโทรปิกนิวทริชันนะคะก็คือเป็นพวกที่สร้างอาหารเองได้นะคะก็เรียกสิ่งมีชีวิตพวกนี้ว่าเป็นออโตโทรปนะคะอย่างเช่นพวกที่เป็นโฟโตออโตโทรปนะคะก็คือใช้พลังงานแสงในการสร้างอาหารก็ได้แก่การสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะคะอีกพวกหนึ่งก็จะเป็นเฮเทโรโทรฟิกนิวทริชันนะคะเรียกว่าเป็นพวกเฮเทโรโทรปก็คือพวกที่สร้างอาหารเองไม่ได้นะคะแต่ว่าจะได้อาหารจากการกินสิ่งมีชีวิตอื่นหรือว่าอาจจะเป็นพวกดีคอมโพเซอร์พวกผู้ย่อยสลายนะคะซากสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นพวกเห็ดราหรือว่าแบคทีเรียนะคะที่ได้อาหารจากการย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตอื่นๆทีนี้เราลองมาดูการสังเคราะห์ด้วยแสงกันก่อนนะคะก็จะเป็นกระบวนการสร้างอาหารใช่ไหมคะเป็นกระบวนการที่พืชเปลี่ยนพลังงานแสงมาเป็นพลังงานเคมีเก็บไว้ในรูปของสารประกอบอินทรีย์ก็คือน้ำตาลที่พืชผลิตได้นะคะแล้วก็เก็บไว้ในรูปของแป้งในการสังเคราะห์ด้วยแสงก็จะมีการปลดปล่อยออกซิเจนออกมาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสมการการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะก็คือใช้คาร์บอนไดออกไซด์6ตัวนะคะ6คาร์บอนไดออกไซด์บวก6น้ำใช้พลังงานจากแสงนะคะก็จะได้เป็น C6H12O6 หรือว่าน้ำตาลกลูโคสแล้วก็6ออกซิเจนนะคะก็จะได้ออกซิเจนออกมาด้วยนะคะนอกจากสมการนี้แล้วนะคะเรายังอาจจะสามารถเขียนได้อีกแบบหนึ่งนะคะเป็น6คาร์บอนไดออกไซด์บวกกับ12น้ำก็จะได้เป็น C6H12O6 บวก6น้ำแล้วก็6ออกซิเจนก็คือเติมน้ำลงไปข้างละ6โมเลกุลก็ได้เหมือนกันนะคะซึ่งปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงก็จะเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชันหรือว่าเรียกสั้นๆว่ารีด็อกซ์นะคะก็คือประกอบด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชันก็คือจะมีการให้อิเล็กตรอนนะคะมีการสูญเสียอิเล็กตรอนที่จะไปพร้อมกับไฮโดรเจนอย่างเช่นน้ำตัวนี้เกิดออกซิเดชันก็กลายเป็นออกซิเจนนะคะสูญเสียอิเล็กตรอนไปพร้อมกับไฮโดรเจนหรือว่าจะดูง่ายๆก็คือมีสัดส่วนของออกซิเจนเพิ่มขึ้นมาในโมเลกุลนะคะก็จะเป็น2ตัวส่วนปฏิกิริยารีดักชันก็คือปฏิกิริยาที่มีการรับอิเล็กตรอนที่จะมาพร้อมกันกับไฮโดรเจนนะคะอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์เกิดรีดักชันนะคะก็คือกลายเป็น C6H12O6 รับอิเล็กตรอนที่มาพร้อมกับไฮโดรเจนหรือว่าดูง่ายๆนะคะก็คือว่าจะมีสัดส่วนของออกซิเจนน้อยลงนะคะจากออกซิเจนต่อคาร์บอนเป็น2ต่อ1ก็จะเป็น1ต่อ1นะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงก็คือใบหรือว่าส่วนที่มีสีเขียวของพืชใช่ไหมคะถ้าเราตัดภาพใบมาตามขวางก็จะเห็นเป็นภาพนี้นะคะก็จะมี upper epidermis ใช่ไหมคะมี palisade มี mesophyll มี spongy mesophyll นะคะที่มี chloroplast สามารถใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงได้แล้วก็จะมี lower epidermis ใช่ไหมคะที่มีปากใบนะคะใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สแล้วก็ไอน้ำนะคะถ้าเราขยายเซลล์มีโซฟิลก็จะได้เป็นภาพนี้นะคะก็จะเห็นคลอโรพลาสต์นะคะที่เป็นออร์แกเนลที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงภาพนี้ก็แสดงคลอโรพลาสต์ที่เป็นออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้ม2ชั้นใช่ไหมคะก็จะมีเอาเตอร์กับอินเนอร์เมมเบรนนะคะช่องว่างระหว่างเมมเบรนทั้ง2อันก็เรียกว่าเป็นอินเตอร์เมมเบรนสเปซนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีระบบเยื่อหุ้มอยู่ภายในนะคะก็คือจะขดตัวกันเป็นรูปเหรียญเรียกว่าไทลาคอยนะคะชั้นหรือว่าตั้งของไทลาคอยก็เรียกว่ากรานุ่มนะคะพหูพจน์ก็คือกรานานะคะแล้วก็ของเหลวในคลอโรพลาสต์ก็จะเรียกว่าสโตรมาภาพทางซ้ายนี่ก็เป็นภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนของคลอโรพลาสต์นะคะก็จะเห็นกรานุ่มนะคะพหูพจน์ก็เป็นกรานากระจัดกระจายนะคะสำหรับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะก็แบ่งได้เป็น2ขั้นตอนใหญ่ๆก็คือเป็นปฏิกิริยาที่ใช้แสงหรือว่า light reaction นะคะกับปฏิกิริยาที่ไม่ใช้แสงหรือว่า dark reaction ซึ่งอาจจะเรียกว่าวัฏจักรคาร์วินหรือว่าคาร์วินไซเคิลก็ได้นะคะซึ่งปฏิกิริยาที่ไม่ใช้แสงนะคะเขาก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วนะคะ
เอนไซม์บางตัวในคาร์บินไซเคิลนะคะก็ต้องการแสงนะคะในการที่จะกระตุ้นการทำงานนะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าปฏิกิริยาที่ใช้แสงเกิดกลางวันแล้วไม่ใช้แสงเกิดกลางคืนนะคะทั้ง2ขั้นตอนทั้งใช้แสงแล้วก็ไม่ใช้แสงเกิดขึ้นพร้อมกันนะคะในเวลากลางวันอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะคะของการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะสำหรับปฏิกิริยาที่ใช้แสงหรือว่าไลท์รีแอคชั่นก็จะเกิดที่ไทลาคอยด์เมมเบรนนะคะโดยที่ใช้สารตั้งต้นเป็นน้ำใช่ไหมคะแล้วก็พลังงานจากแสงนะคะในขั้นตอนนี้ก็จะได้เป็นออกซิเจนออกมานะคะแล้วก็ได้ ATP แล้วก็ NADPH นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวลำเลียงอิเล็กตรอนนะคะชื่อก็ย่อมาจากนิโคตินามายอะดีนีนไดนิวคลีโอไทด์ฟอสเฟตนะคะนิโคตินามายอะดีนีนไดนิวคลีโอไทด์ฟอสเฟตสำหรับคาร์บินไซเคิลก็จะเกิดในสโตรมาของโคโรพลาสนะคะเป็นปฏิกิริยาการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นน้ำตาลก็จะมีการใช้ ATP แล้วก็ NADPH นะคะแล้วก็ได้ผลออกมาเป็น ADP ฟอสเฟตแล้วก็ NADP บวกที่จะย้อนกลับไปใช้ในไลท์รีแอคชั่นใหม่อีกรอบหนึ่งเราลองมาดูปฏิกิริยาที่ใช้แสงกันก่อนนะคะสำหรับ light reaction นะคะก็จะมี photo system ก็คือเป็นระบบที่ทำหน้าที่รับพลังงานแสงอยู่ที่ไทลาคอยด์เมมเบรนนะคะ photo system ก็จะประกอบด้วย light harvesting complex นะคะก็จะเป็นส่วนที่ใช้ในการรับแสงก็จะประกอบด้วย pigment chlorophyll A chlorophyll B แล้วก็ carotenoid นะคะที่จะทำหน้าที่รับพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์มี reaction center chlorophyll นะคะเป็น chlorophyll ที่อยู่ที่ reaction center นะคะบริเวณตรงกลางแล้วก็มี primary electron acceptor หรือว่าตัวรับอิเล็กตรอนขั้นต้นภาพนี้ก็จะแสดง photo system ให้เราเห็นนะคะก็จะเป็นนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ไทลาคอยด์เมมเบรนนะคะตัดไทลาคอยด์เมมเบรนมาดูนะคะ photo system ก็จะมี light harvesting complex หรือว่าอาจจะเรียกว่าแอนเทนนาที่เป็นสีม่วงเข้มอยู่ข้างนอกนะคะก็จะประกอบด้วย pigment ทำหน้าที่รับแสงนะคะก็อย่างเช่น chlorophyll A chlorophyll B แล้วก็ carotenoid นะคะก็จะรับพลังงานแสงจากแสงอาทิตย์แล้วก็ส่งทอดพลังงานกันไปเป็นทอดๆนะคะสุดท้ายแล้วพลังงานก็จะถูกส่งมาให้ reaction center chlorophyll ที่เป็น chlorophyll A 1คู่นะคะที่อยู่ที่ reaction center ทีนี้พออิเล็กตรอนของ reaction center chlorophyll ได้รับพลังงานก็จะหลุดออกจากวงโคจรแล้วก็ไปยัง primary electron acceptor หรือว่าตัวรับอิเล็กตรอนขั้นต้นเพื่อที่จะส่งทอดไปยังห่วงโซ่การถ่ายทอดอิเล็กตรอนต่อไปนะคะในไทลาคอยด์เมมเบรนจะมีโฟโต้ซิสเต็ม2ชนิดด้วยกันก็คือโฟโต้ซิสเต็ม1แล้วก็โฟโต้ซิสเต็ม2อันนี้ก็เรียกชื่อตามลำดับการค้นพบนะคะสำหรับ reaction center chlorophyll ของโฟโต้ซิสเต็ม1อาจจะเรียกว่า P700 ทั้งนี้ก็เพราะว่ามันสามารถดูดกลืนคลื่นแสงสีแดงได้ดีที่สุดที่ความยาวคลื่น700นาโนเมตรReaction Center Chlorophyll ของ Photo System 2จะเรียกว่า P680 เพราะว่าสามารถดูดกลืนคลื่นแสงสีแดงได้ดีที่สุดที่ความยาวคลื่น680นาโนเมตรนะคะสำหรับการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรหรือว่า non-cyclic electron flow นะคะทั้ง photo system 1แล้วก็2จะทำงานร่วมกันในการทำให้เกิด non-cyclic electron flow ซึ่งอิเล็กตรอนจะถูกถ่ายทอดอย่างต่อเนื่องจากน้ำไปยัง NADP บวกนะคะก็จะทำให้มีการสร้าง NADPH แล้วก็ ATP เกิดขึ้นซึ่งการสร้าง ATP แบบนี้เราก็จะเรียกว่าเป็น non-cyclic photo phosphorylation นะคะ non-cyclic ก็คือไม่เป็นวัฏจักรใช่ไหมคะ photo ก็คือใช้แสง phosphorylation ก็จะเป็นการสร้าง ATP
นะคะภาพนี้ก็แสดงนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะไลท์รีแอคชั่นอันนี้ก็จะเป็นเทลคอยนะคะเป็นเทลคอยนะคะตัดมาให้ดูนะคะจะเห็นว่านะคะโปรตีนต่างๆที่ใช้ในการลำเลียงอิเล็กตรอนนะคะก็จะอยู่ที่เยื่อหุ้มเทลคอยนั่นเองนะคะอันนี้เริ่มต้นที่โฟโตซิสเต็ม2นะคะ P680 นะคะพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ก็จะถูกดูดซับโดยพิกเมนต์ต่างๆนะคะที่บริเวณแอนเทนนานะคะแล้วก็ส่งถ่ายทอดพลังงานเรื่อยๆไปจนถึงเรียกชันเซ็นเตอร์คลอโรฟิลของโฟโตซิสเต็ม2นะคะทีนี้อิเล็กตรอนของเรียกชันเซ็นเตอร์คลอโรฟิลนะคะได้รับพลังงานก็จะหลุดออกมาไปยังไพรเมอรี่อิเล็กตรอนแอคเซปเตอร์สำหรับเรียกชันเซ็นเตอร์คลอโรฟิลที่อิเล็กตรอนหลุดออกไปนะคะก็จะได้รับอิเล็กตรอนคืนมาจากการสลายตัวของน้ำนะคะน้ำก็จะสลายตัวให้ได้เป็นออกซิเจนโปรตอนแล้วก็อิเล็กตรอนนะคะอิเล็กตรอนก็จะกลับไปแทนที่ตรงนี้นะคะสำหรับอิเล็กตรอนตัวเมื่อกี้ที่หลุดออกมาจากเรียกชันเซ็นเตอร์คลอโรฟิลไปที่ primary electron acceptor ก็จะถูกถ่ายทอดไปยังห่วงโซ่การถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะผ่านพลาสโตควินอนนะคะผ่านไซโตโครมคอมเพล็กซ์ซึ่งระหว่างในการเดินทางก็จะมีการปั๊มโปรตอนจากทางด้านสโตรมาลงมายังไทลคอยลูเมนนะคะอิเล็กตรอนจากไซโตโครมคอมเพล็กซ์ก็ผ่านพลาสโตไซยานินไปยังโฟโตซิสเต็ม1หรือว่า P700สำหรับที่ P700 นะคะเหตุการณ์ก็จะเกิดคล้ายๆกับที่ P680ก็คือว่าพลังงานแสงก็จะถูกดูดซับโดยพิกเมนต์นะคะคลอโรฟิลล์ A คลอโรฟิลล์ B แคโรทีนอยด์ก็จะถ่ายทอดพลังงานแสงไปเรื่อยๆจนไปถึงรีแอคชั่นเซ็นเตอร์คลอโรฟิลล์นะคะทีนี้อิเล็กตรอนที่รีแอคชั่นเซ็นเตอร์คลอโรฟิลล์ได้รับพลังงานแสงก็จะหลุดออกมาไปที่ primary electron acceptor สำหรับอิเล็กตรอนที่หลุดออกไปจากรีแอคชั่นเซ็นเตอร์คลอโรฟิลล์ก็จะได้คืนมาจากอิเล็กตรอนที่มาจากพลาสโตไซยานินนะคะก็จะเข้ามาแทนที่นะคะเจ้าอิเล็กตรอนตัวเมื่อกี้ที่หลุดออกมาจากรีแอคชั่นเซ็นเตอร์คลอโรฟิลล์ไปที่ primary electron acceptor ก็จะถูกถ่ายทอดไปยังฟูริดอกซินนะคะแล้วก็ไปยัง NADP บวกรีดักเตสตัวนี้ก็จะเป็นเอนไซม์นะคะในการที่จะให้อิเล็กตรอนกลับเป็น ADP บวกสร้างเป็น NADPH นะคะสำหรับโปรตอนเมื่อกี้ที่ได้มาจากการสลายน้ำแล้วก็จากการปั๊มเข้ามานะคะจากทางด้านสโตรมาในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพอเกิดการสะสมในลูเมนไทลคอยลูเมนมากๆเข้านะคะก็จะเกิดเป็นโปรตอนโมทีฟฟอร์สนะคะเป็นแรงขับที่พยายามทำให้โปรตอนนะคะเคลื่อนที่กลับออกมาทางด้านนอกเหมือนเดิมแต่ว่ามันเคลื่อนที่ผ่านเมมเบรนได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะเมมเบรนไม่มีขั้วนะคะมันจะเคลื่อนที่กลับออกมาได้ทางช่องทางเดียวก็คือทางช่องของเอนไซม์ ATP synthase นะคะเจ้าเอนไซม์ตัวนี้ก็จัดการเกิด coupling reaction นะคะปฏิกิริยาควบคู่ในการสร้าง ATP จาก ADP แล้วก็ฟอสเฟตนะคะทีนี้เราก็ได้ ATP แล้วก็ NADPH แล้วนะคะ2ตัวนี้ก็จะถูกนำไปใช้ในวัฏจักรเคลวินต่อไปทีนี้ก็จะมีการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรด้วยนะคะหรือว่าไซคลิกอิเล็กตรอนฟลูนะคะสำหรับไซคลิกอิเล็กตรอนฟลูจะเกี่ยวข้องกับเฉพาะโฟโตซิสเต็ม1เท่านั้นแล้วก็จะสร้างเฉพาะ ATP นะคะการสร้าง ATP แบบนี้เรียกว่าเป็นไซคลิกโฟโตฟอสโฟริเลชันไซคลิกก็คือเป็นวัฏจักรใช่ไหมคะโฟโตก็ใช้แสงฟอสโฟริเลชันก็คือการเติมหมู่ฟอสเฟตก็จะเป็นการสร้าง ATP นั่นเองนะคะจะไม่มีการสร้าง NADPH หรือว่าไม่มีการปลดปล่อยออกซิเจนเกิดขึ้นในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเราลองมาดูกันนะคะสำหรับไซคลิกอิเล็กตรอนฟลูนะคะจะเกี่ยวข้องกับโฟโตซิสเต็ม1นะคะพลังงานแสงนะคะก็จะทำให้อิเล็กตรอนนะคะของรีแอคชั่นเซ็นเตอร์คลอโรฟิลล์ของโฟโตซิสเต็ม1หลุดออกมาใช่ไหมคะแล้วก็ไปยังไพรเมอรี่อิเล็กตรอนแอคเซปเตอร์นะคะprimary electron acceptor ก็จะส่งอิเล็กตรอนให้กับฟอริดอกซินนะคะแต่แทนที่ฟอริดอกซินจะส่งให้ NADP บวกรีดักเตสตามปกตินะคะมันก็ส่งย้อนกลับไปให้พลาสโตควินอนนะคะอิเล็กตรอนตัวนี้ก็จะผ่านไซโตโครมคอมเพล็กซ์ในห่วงโซ่การถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาสโตไซยานินนะคะระหว่างที่มีการถ่ายทอดผ่านห่วงโซ่อิเล็กตรอนก็จะมีการปั๊มโปรตอนไปด้วยแล้วก็จะมีการสร้างเป็น ATP ขึ้นมาส่วนอิเล็กตรอนที่พลาสโตไซยานินก็จะเวียนกลับไปที่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็เกิดการกระตุ้นได้ใหม่ก็จะเป็นไซคลิกนะคะเป็นวงจรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็จะเห็นว่าเราได้ ATP ออกมาใช่ไหมคะแต่ว่ามี NADPH เกิดขึ้นไหม
ไม่มีใช่ไหมคะไดออกซิเจนไหมที่โฟโตซิสเต็ม2ก็ไม่ได้นะคะจะได้เฉพาะ ATP อย่างเดียวเท่านั้นวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็สำหรับคราวหน้านะคะวันที่29ใช่ไหมคะเราก็จะเจอกันแบบออนไลน์นะคะเป็นการสอนสดนะคะสำหรับเซสชั่น01ก็คือ 8:00 นใช่ไหมคะเซสชั่น02ก็คือ 14:00 นนะคะทาง Microsoft Teams นะคะก็มาเจอกันตามเวลาที่นัดนะคะ